บอกก่อนนะคะว่าวันนี้สิ่งที่เบียร์จะมาอธิบายทั้งหมดอะไลฟ์แถลงการที่ Beer The Voice เขียนเองว่าวาระแห่งชาติ2024 Last Christmas ช่วงดึกวันที่4มกราคมความยาวประมาณ25นาทีมีคนดูร่วม 300,000 คนนะคะการไลฟ์ทั้งหมดมีเนื้อหาไล่เรียงเหตุการณ์ที่ตนเองมีความสัมพันธ์กับผู้ชายแล้วก็คู่กรณีที่เป็นแฟนของฝ่ายชายพร้อมบอกว่าจะมีการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเรื่องนี้ก็ดูเหมือนมีบทสรุปที่ชั้นศาลนะคะแต่สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีจากไลฟ์ของเบียร์คือการทำงานค่ะโดยเมื่อวานนี้ข่าวสดบันเทิงได้เสนอข้อมูลจากบอสณัฐพงษ์ไมทองโปรดิวเซอร์ซีรีส์เรื่อง High School Bully ว่ามีการปลดนักร้องสาวแล้วโดยระบุสาเหตุว่าทีมงานและนักแสดงร่วมส่วนใหญ่บอกว่าไม่อยากร่วมงานด้วยรวมถึงสปอนเซอร์เมื่อเห็นไลฟ์ก็อยากให้ปลดออกจากซีรีส์ข่าวออกแป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะฝ่ายผู้จัดการส่วนตัวของ Beer The Voice ก็โพสต์ตอบโต้บอกว่าไม่ใช่การปลดนะแต่มีการจ่ายเงินไม่ตรงตามดีลทำให้ถอนตัวออกมาเองโดยตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ค่ะกระแส Beer The Voice ก็ยังคงถูกขยี้ต่อผ่านรายการโทรทัศน์ที่เบียร์ออกมาตอบโต้ผ่านโซเชียลรวมถึงมีการแถลงเปิดใจจากฝ่ายชายเป็นครั้งแรกด้วยจนเรื่องราวมาได้บทสรุปสักทีนะคะเมื่อ Beer The Voice ค่ะโพสขอโทษในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และจากนี้ขอใช้เวลาทบทวนตัวเองและปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่านี้ค่ะ